ันนี้ครับนี่ต้นกล้าเราอันนี้เพิ่งอายุ20วันเนาะนี่เป็นมะเขือเปราะพันราดรี29ก็คือเฉพาะมะเขือเปราะหลักๆมี4สายพันธุ์ก็คือราดรีมณียันทาครับดาวิกาแล้วก็หยาดทิพย์นะครับที่มะเขือเปราะหรือมะเขือเจ้าพระยานะครับที่เขาไปแกงเขียวหวานครับผมเนี่ยครับโอ้นี่คือนี่ครับถาดนี้เราขายไม่แพงครับถาดนึง100บาทครับ105ต้นโอ้เราส่งทั่วประเทศเลยส่งทั่วประเทศครับโอ้นี่คือแหล่งที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ครับในภูมิภาคนี้แล้วครับที่ว่ามีกำลังการผลิตประมาณล้านต้นเนาะต่อเดือนล้านต้นครับครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงษ์เพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของแปลงสวัสดีพี่ครับนะครับครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีแฟนเพจของบ่าวพงษ์นะครับก็คือผมนายดุลกินสังนะครับเจ้าของไร่แนนนครสวรรค์นะครับก็คือที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เขาเรียกศูนย์เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็คือเขาเรียกทั้งพืชผักผลไม้ครบวงจรเนาะของเราเริ่มตั้งแต่เพาะต้นกล้ารับซื้อผลผลิตแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับครบวงจรมีเสี่ยวละงุ่นอะไรอย่างนี้ครับครับผมตัวนี้คือเรามีการเพาะกล้าครับตอนนี้เราส่งที่ไหนครับคือต้นกล้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอันเนี้ยแถวนี้ประมาณ 40,000 เนาะครับผมเดือนนี้ก็ประมาณสัก 500,000 ต้น 500,000 ต้นแล้วส่งทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศทั่วประเทศครับเราจะจัดส่งแบบไหนครับจะส่งเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นเพราะตอนนี้กำลังรถกำลังขึ้นพอดีเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะครับผมเดี๋ยวดูเทคนิคในการปลูกนะครับเทคนิคในการเพาะกล้าเนาะครับผมอันนี้ครับนี่ต้นกล้าเราอันนี้เพิ่งอายุ20วันเนาะครับผมเป็นมะเขือเปราะพันราดรี29ก็คือเฉพาะมะเขือเปราะหลักๆมี4สายพันธุ์ก็คือราดรีมณียันทาครับดาวิกาแล้วก็หยาดทิพย์นะครับที่มะเขือเปราะหรือมะเขือเจ้าพระยานะครับที่เขาไปแกงเขียวหวานครับผมเนี่ยครับอันนี้คือนี่ครับถาดนี้เราขายไม่แพงครับถาดนึง100บาทครับ105ต้นโอ้เราส่งทั่วประเทศเลยส่งทั่วประเทศครับโอ้นี่คือแหล่งที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ครับในภูมิภาคนี้แล้วครับที่ว่ามีกำลังการผลิตประมาณล้านต้นเนาะต่อเดือนล้านต้นครับโอ้ถือว่าทำรายได้เลยดีเลยเนาะครับก็พอสมควรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็แจกให้เกษตรกรไปปลูกกันแล้วก็รับซื้อผลิตเขาคืนอ๋อก็คือว่าเราให้ชาวบ้านเกษตรกรเอาไปปลูกไปปลูกเราก็ทำการรับซื้อผลผลิตคืนใช่ครับแล้วก็มันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกเถ้าแก่เนาะเถ้าแก่ด้วยกันที่ค้าผักก็เอาไปปล่อยลูกไร่อืมเป็นต้องส่วนก็คือคนละ 20,000 30,000 50,000 อะไรเงี้ยแล้วแต่โซนนครสวรรค์อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณเนาะครับผมในโซนเนี้ยก็มาที่นี่หมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับแล้วเราได้ผลผลิตมาเราไปขายต่อที่ไหนครับ4มุมเมืองครับ4มุมเมืองเลย4มุมเมืองครับโอ้แล้วก็คือมันจะมีพริกทั้งพริกทั้งมะเขือทั้งผักลูกทุกชนิดแต่หลักๆเลยที่เราเพาะในฟาร์มเรานี่ก็จะมีมะเขือเปราะมะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือพวงมะเขือเค้าเรียกมะเขือไอ้มะเขือไอ้มะเขือที่กินดิบเนาะมะเขือประมาณ10ชนิดมะเขือแล้วก็พริกก็10ชนิดก็มีพริกหนุ่มพริกกะเหรี่ยงพริกป๊อปพริกสวนครับผมมันมีหลายอย่างคือรวมๆแล้วก็คือประมาณ20ชนิดไม่รวมมะเขือเทศเนาะมีมะเขือเทศอีกครับผมแล้วตั้งแต่เราเพาะกล้าตั้งแต่เมล็ดจนถึงที่เราจะพร้อมไปปลูกเนี่ยใช่ครับอันนี้พร้อมปลูกครับอันนี้คือกล้าอายุ1เดือนเนาะอายุ1เดือนใช่มั้ยครับนี่ฮะกล้า1เดือนจะอายุประมาณนี้ครับนี่ฮะอันนี้คือพร้อมปลูกเลยพร้อมปลูกครับโอ้อันนี้พร้อมปลูกเนาะนี่ฮะครับผมนี่ครับเวลาปลูกก็ต้นประมาณนี้เอาไปปลูกได้เลยก็จะเต็มครับคือต้นกล้าเนี่ยรากกับต้นจะเท่ากันความยาวแต่นี่คือเค้าขดในนี้ก็เนี่ยกล้า1เดือนพร้อมปลูกแล้วครับผมที่เรากำลังขนส่งอยู่นะครับก็พร้อมปลูกเนาะครับนี่ทั้งหมดโรงเรือนนี่มีความกว้างความยาวเท่าไหร่อยู่นี่อ๋อโรงเรือนเรามีทั้งหมด5หลังเนาะหลังนี้ก็กว้าง13คูณ35ครับผมทั้งหมด5หลังเนี่ยกว้าง13เมตรครับผมยาวไปเนี่ย35เมตรเดือนนึงนี่สามารถเพาะกล้าได้ก็เดือนนึงเดือนละรุ่นเนาะเดือนละรุ่นอายุ30วันแล้วก็ถ่ายรุ่นครับผมเดือนนึงก็ไปรุ่นขึ้นก็แทนต่อครับอันนี้หลักๆเฉพาะต้นกล้านี่สามารถทำเงินได้เยอะไหมครับเยอะอยู่ครับพอได้ครับพอได้ได้หลักก็พอเลี้ยงลูกน้องพอเลี้ยงเพราะงานที่นี่มันหลายอย่างเนาะครับเพาะต้นกล้าเช้าทําผลผลิตส่งตลาดครับผมก็บ่ายก็เพาะต้นกล้าแต่งกล้าส่งนะครับแล้วทําตัวนี้มากี่ปีแล้วนานเท่าไหร่แล้วปีที่8แล้วครับปีที่8ครับจุดเริ่มต้นที่มาทําตัวนี้ได้ไอเดียมาจากไหนครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีโรงเรือนของเราเองเนาะไม่มีเรือนเพาะต้นกล้าเองเราก็ต้องไปสั่งต้นกล้าจากแหล่งต่างๆครับแหล่งต่างๆก็มันไม่ได้ดังใจคือต้นกล้าเนี่ยคืออายุ30วันเนี่ยในฟาร์มเขาจะปล่อยออกแล้วครับเพื่อที่จะเอารุ่นต่อไปเพราะว่ามันใช้โรงเรือนเยอะครับทีนี้พอเรามีสมาชิกปลูกกันเยอะๆเนาะที่นี่เป็นแปลงใหญ่มะเขือเปราะของนครสวรรค์ด้วยครับก็ต้นกล้าก็เกิดการขาดแคลนพอขาดแคลนแล้วเราสั่งเนี่ยอย่างเนี้ยเจอปัญหาฝนตกอย่างวันเนี้ยครับถ้าเราไม่มีโรงเรือนมันก็เสียหายเราก็เลยต้องเริ่มสร้างโรงเรือนครับเพื่อที่จะไม่ให้ต้นกล้ามันเสียหายเพราะอันนี้เป็นคลุมพลาสติกเนาะมันก็ไม่เสียหายจาก
พายุฝนอะไรพวกเนี้ยครับผมมันก็เลยรอดก็คือมีต้นกล้าตลอดทั้งปีมีทั้งปีครับเราพอทั้งปีครับครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการขนส่งเดี๋ยวไปดูวิธีการขนส่งฝั่งนี้นะครับครับผมไปดูวิธีการขนส่งต้นกล้านะครับครับว่าเราวิธีการขนส่งเราเป็นแบบไหนตอนนี้ส่งไปที่ไหนครับนี่อันนี้ไปตากฟ้านะครับตากฟ้าตากฟ้าไปดูระบึงสัมพันธ์ไปเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับโอ้ไปไกลเนาะไกลไกลไอ้เฮ้ยเอากระดาษกระดาษเอาหนาๆหน่อยนะเดี๋ยวไปเจอฝนแล้วมันยุบลงเนี่ยครับอันนี้คือวิธีการส่งเลยอันนี้คือเราใส่ถุงเนาะครับใส่ถุงงอถาดงอถาดไปแบบนี้เพื่อที่เพราะวันนี้ฝนตกเนาะไปกลางทางครับฝนมันตกแล้วมันจะมีปัญหาเราก็เลยต้องงอใส่ถุงไปเพื่อกันฝนเนี่ยอ๋อแบบนี้เลยนี่ครับโอ้เขาไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายอ๋ออันนี้พันดาวิกาเป็นที่นิยมของตลาดนะครับผมเนี่ยอย่างรถคันนี้เราจะบรรทุกประมาณ 15,000 ต้นนะครับ150ถาดครับเพราะถาดดึงของเรา105ต้นเต็มนะครับ105ต้นเต็มเราจะเรียงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้หนาปูหนาแผ่นใหญ่ก็ได้แผ่นใหญ่เรามีแผ่นใหญ่มาใช้ก่อนเฮ้ยไอ้นี่เขาจะไว้ใช้ประจำกองแผ่นเยอะๆไหมน่ะรื้อมาไม่ใช่อันนี้จะไว้สำหรับใส่กองถ้าเกิดว่าเราได้ไปเพาะแล้วคือเราก็สามารถที่จะรับผลผลิตใช่ครับใช่ครับได้เลยครับแต่อันนี้ไม่ไปของเจ๊เขามีลูกไร่เขารับซื้อผลผลิตอยู่แล้วอ๋อรับซื้อผลผลิตไปแล้วครับโอ้เพราะส่วนใหญ่แล้วต้นกล้าจากฟาร์มเนี่ยมันจะประมาณ 1%ไม่เกิน 5% ที่ผลผลิตจะกลับมาหาเราครับผมเพราะส่วนใหญ่แล้วไปก็เป็นเนี่ยเป็นพ่อแก่แบบเนี้ยครับผมมารับซื้อไปแล้วก็ไปปล่อยลูกไร่นะอ๋อแล้วเราเท่าไหร่เราถึงส่งครับมีขั้นต่ำไหมอ๋อนี่เขามารับเองเนาะส่วนใหญ่จะมารับเองอ๋อส่วนใหญ่มารับเองครับเราไม่มีการส่งไปใช่ไหมครับครับโอ้มารับถึงที่ครับส่วนใหญ่จะมารับเองครับแค่3 ชั้นก็หมดแล้วเลี้ยงให้ได้8เดี๋ยวตั้มปกติมันได้8ชั้นอ่ะ8ขึ้นไปอยู่ทุกคนเลยมันส่งไปถึงแล้วครับใครที่สนใจต้นกล้าพันมีองุ่นด้วยใช่ไหมมีองุ่นครับแล้วก็มีกิ่งพันองุ่นอยู่ฝั่งนู้นอันนี้เป็นกล้าผักนะครับใครที่สนใจมีช่องทางการติดต่อไหมครับมีครับเข้าไปในเพจไล่แนนเลยครับครับผมเพจไล่แนนนครสวรรค์นะครับมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรในเพจก็มีหรือเบอร์โทรผมก็081 985-3327นะครับครับผมใครที่สนใจต้นกล้าเนาะครับมีตลอดทั้งปีมีทั้งปีครับมีทั้งปีครับผมแล้วต้นกล้าที่นี่สั่งแล้วไม่ต้องรอมารับเองครับไม่มีการส่งก็ส่งปกติแล้วส่งเคอรี่เนาะอ๋อส่งเคอรี่ได้ส่งเคอรี่โอ้ส่งเคอรี่มีปลายทางด้วยครับแต่เราไม่มีปลายทางแต่ส่งเคอรี่อ๋อส่งเคอรี่ได้เนาะครับผมอ๋อใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับครับทางนะครับถ้าเข้าเพจในถ้าเข้าไปในเพจไล่แนนได้เลยครับไล่แนนเนาะเข้าไปเพจไล่แนนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผม